ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับมาบาบรีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่ลิปสติกแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบว่ารีวิวลิปสติกเยอะมากแล้วมันยังไม่หมดนั้นเนี่ยมันยังไม่หมดนะก็แต่ว่าวันนี้มาเปลี่ยนนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณผู้ชมขอมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วปามเพิ่งได้ซื้อมานะคะนั่นคือเจ้าตัวสิ่งนี้ค่ะอันนี้ก็คือคูชั่นของซิวานาคัลเลอร์นะคะรุ่น Velvet Cushion นะคะมีคนบอกว่าอยากให้พี่รีวิวดูจากแพคเกจจิ้งแล้วมันหรูหราจังนะคะอันนี้ปามซื้อมาที่250บาทนะจ๊ะข้างกล่องเขาไม่ได้เขียนว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ปามว่าน่าจะประมาณ500กว่าบาทอะนะถ้าซื้อที่แบบเพจของเขาหรือว่าซื้อที่ร้านของเขาอะไรเงี้ยปั๊มซื้อสีเบอร์22มานะคะรุ่นนี้มันจะมีสี21กับ22นะคะปั๊มได้มีโอกาสลองไปแล้วแล้วรู้สึกว่าชอบมากชอบเลยมีการรีวิวสั้นๆไปนะคะที่ IG Facebook แล้วก็ Twitter นะคะก็รีวิวสั้นๆไปนะคะเปิดด้านในมานะคะก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะคะเขาก็จะเปิดอย่างนี้ก็จะมีตัวคูชั่นให้อันนึงแล้วก็รีฟิลให้อันนึงนะคะค่อนข้างคุ้มแหละเพราะว่ามันมาในขนาดก็คือ15กรัมเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูแพคเกจจิ้งกันเป็นแบบนี้นะคะแพคเกจจิ้งดูดีสวยนะคะหรูชอบมากเลยนะคะเป็นอย่างนี้แตกต่างจากแพคเกจจิ้งอันเก่าที่เคยรีวิวไว้นะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันจะโดนรอยขีดข่วนได้ง่ายมากแล้วก็เป็นรอยได้ง่ายแต่ไม่สนใจไม่เป็นไรเปิดออกมาก็จะเจอกับพับนะคะพับวันนี้มันไม่เป็นสีน้ำเงินนะแต่ว่าจะเป็นสีเนื้อนี่เป็นการใช้งานมาแล้วนะคะที่ใน Twitter นะคะปั๊มได้บอกไปนะคะว่าปั๊มชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันแบบว่าเบาสบายหน้ามากคือสัมผัสของมันนี่คือพอลงกับผิวแล้วพอมันเซตตัวมันจะเป็นแป้งใครที่เป็นคนหน้าแห้งมากๆแห้งแบบมากๆนะคะใช้ตัวนี้เดี๋ยวๆไม่ต้องลงแป้งก็ได้นะคะแต่สำหรับผิวมันน่ะต้องเซตด้วยแป้งอยู่แล้วเนาะตัวนี้เท่าที่ลองเนี่ยมันให้การปกปิดที่อยู่กลางๆนะคะแบบว่าพอดีไม่ได้แบบว่าเนียนกริบขนาดนั้นเนื้อมันบางเบามากคือชอบอะเดี๋ยวมาลองลงกับหน้าให้ดูนะคะตอนนี้คือชอบมันมากแล้วก็คือตัวนี้สามารถแทนตัวเธอคูชั่นที่ปามใช้มา 3-4 ตลับได้เลยเพราะว่าชอบจริงๆสี22ที่ปามซื้อมาพอดีกับหน้าบามากคือแบบเป๊ะปังลังการเวอร์วังคือแทบแบบดูไม่ออกเลยว่าได้ทาคูชั่นลงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเนียนไปเลยนะคะเป็นแบบไม่ฉ่ำไม่วาเห็นปะมันแบบว่ามันจะเป็นเนื้อแมตนะคะเป็นเนื้อแบบแป้งๆหน่อยถ้าเซ็ตตัวแล้วแบบดีงามมากคุ้มค่าราคามากชอบมากมีรีฟิลด้วยมีกลิ่นหอมอ่อนๆ อ่ะหอมอ่อนๆแบบไม่ได้ฉุนจมูกเลยนะคะพับที่เขาให้มาก็คือมันไม่กินเนื้อคูชั่นเลยนะคะมีมากเนี่ยลงประมาณแบบว่า2ปั๊มอ่ะก็คืออยู่แล้วหน้าหนึ่งก็อยู่แล้วประมาณนี้อันนี้ก็คือลงครึ่งหน้าให้ดูแล้วนะคะคือสังเกตเลยว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่มันก็ปกปิดได้พอสมควรอันนี้ก็คือฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้ลงผิวหน้ามันก็จะดูแบบว่าเปียกๆช้ำๆนิดนึงแต่อันนี้คือลงแล้วไม่มีความช้ำแต่เป็นความแมตต์นะเห็นป่ะมีความแมตต์เนาะแล้วก็ปกปิดได้พอสมควรไม่ได้เยอะมากนะคะอันนี้ให้การแบบบิวด์ได้แล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มได้นะคะเดี๋ยวมาลงอีกข้างหนึ่งนะคะตรงนี้มันมีรอยสิวใช่ป่ะเราปิดลงไปลงทั้งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าก็ดีขึ้นนะคะหน้าดีขึ้นแล้วก็ปกปิดตรงรอยจุดด่างดำที่เห็นอย่างเงี้ยไปได้พอสมควรยังต้องเหมือนเพิ่มคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าเนื้อมันบางเบาเนื้อมันไม่หนักหน้าและอย่างที่บอกเนาะใครผิวแห้งเนี่ยไปประมาณเนี้ยได้เลยรอดเลยนะคะแต่ปาล์มเนื่องจากว่าปาล์มผิวมันนะคะมันก็จะเซตด้วยแป้งนะคะเดี๋ยวจะขอไปแต่งหน้าต่อนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตประจำวันอีกประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะว่ารองพื้นตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะ
โอเคค่ะปามก็ไปแต่งหน้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าปามลงคูชั่นตัวนี้นะคะแล้วก็ตบด้วยแป้งนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตปกติของปามไปดูหนังไปฟังเพลงไปแบบว่าเล่นในบ้านนะคะคือแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเก็บของหรือของอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเกือบ2ชั่วโมงก่อนจะมาแต่งหน้านะคะแล้วก็มีการเติมเหมือนเติมแป้งไปนิดหน่อยคือแป้งที่ปามใช้เป็นแป้ง ODBO Smooth Face Powder ตัวนี้นะคะจะบอกว่าดีมากและก็ซื้อตลับที่2มาแล้วอันนี้เป็นตลับแรกนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคือมันเหมือนแบบจะบอกว่ามีความแบบว่าฉ่ำๆเบาๆเนาะคือ water me อะไรเงี้ยแต่เอาจริงนะคะเนื้อมันแมตต์เลยนะคะคือพอเซตตัวแล้วมันกลายเป็นแป้งเนื้อลักษณะเดียวกับเทอร์คูชั่นนะคะให้การปกปิดที่น้อยจนถึงปานกลางนะคะคือประมาณนี้ให้แบบ full coverage ไม่ได้นะคะต้องไปหาคอนซีลเลอร์มาเพิ่มถ้าคนที่มีจุดดังด้ามหรือว่ารอยสงรอยสิวอะไรที่ต้องการปกปิดนะคะเบลอรูขุมขนได้นิดหน่อยไม่เยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้เคมเรื่องบูเบลอรูขุมขนมันก็เลยเบลอได้นิดหน่อยแบบตามปกติของพวกแบบคูชั่นอะไรอย่างนี้คุ้มมันไหมสำหรับปาล์มนะคะที่ได้ลองมาก่อนแล้ว1วันแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะคุ้มมันปานกลางอ่ะสมมติมี10ให้7สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศเหมือนปาล์มนะคือแบบว่าเช้ามาก็เข้าออฟฟิศแล้วก็ทำงานเที่ยงก็ออกไปกินข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับเข้ามาในออฟฟิศคือมันก็คุ้มมันประมาณนึงไม่มีอาการเยิ้มย้อยอ่ะอาจจะเพราะว่าปามใช้พรายเมอร์ช่วยด้วยแล้วก็ใช้แป้งช่วยด้วยนะคะแต่คือมันไม่มีสำหรับปามนะคะคนที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยไม่มีการหลุดหรือใดๆไม่มีการเยิ้มไม่มีการย้อยอะไรนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยเป็นตัวตายตัวแทนของน้องเทอร์คูชั่นได้เลยสำหรับตัวปามปามรู้สึกว่าพอๆกันอ่ะความปกปิดพอๆกันราคาก็อันนี้ถูกกว่านะคะอันนี้ราคาถูกกว่านะคะแล้วก็ให้รีฟิลมาเหมือนกันนะคะส่วนตัวเนี่ยตอนนี้คือชอบมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างบางเบาอ่ะบางเบามากคือไม่รู้สึกหนักหน้าเลยตอนนี้คือไม่รู้สึกหนักหน้าใดๆทั้งสิ้นสามารถใช้อันนี้ในชีวิตประจำวันได้หรือว่าต้องการแบบเดินชิลๆในห้างก็ใช้ได้คือมันบางเบาปกปิดปานกลางให้ความคุมมันที่ปานกลางแล้วก็ราคาไม่แพงมากลองหากันดูนะเดี๋ยวปามจะอันนี้ปามซื้อที่เว็บไซต์ที่เคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนๆ นะคะแล้วก็ Union Mall มีแต่ว่า Union Mall จะขายอยู่ที่ประมาณ250จนถึง390ราคาจะอยู่ประมาณนี้นะคะลองหาดูนะคะที่อนุสาวรีย์ก็มีนะคะที่อนุสาวรีย์แต่ว่าต้องไปเดินหานะคะคือมันเป็นคูชั่นที่ราคาถูกหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะ Google เลยหรือว่า Shopee IG มีแน่นอนค่ะสำหรับคนที่อยากรอแล้วมันคุ้มค่าเพราะว่ามันได้มาถึง15กรัมแล้วก็มีรีฟิลมาให้ด้วยนะคะแพ็คเกจจิ้งก็สวยงามปามค่อนข้างชอบเอาเป็นว่าใครอยากปามนะคะก็ไปเลยนะคะพุ่งไปเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สบายกระเป๋าเราแล้วก็ลองดูไม่เสียหายถ้าไม่ชอบก็ขายต่ออะไรประมาณนี้ได้นะวันนี้แสงอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะที่ใช้แสงไฟแล้วแต่เนื่องจากว่าวันนี้มันฝนตกแล้วตรงหน้าต่างมันก็จะมีแสงเข้ามานะคะยังไงถ้าเกิดแสงผิดเพี้ยนหรือไงขออภัยจริงๆค่ะพยายามสุดๆแล้วก็ได้ประมาณนี้ไงขอโทษด้วยนะคะถ้าแสงมันไม่โอเควันนี้ปามต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในรีวิวจ้า EP ใหม่นะคะจะบอกว่ามีของรีวิวเยอะมากเดี๋ยวมาพรีวิวให้ดูนี่ลิปเซตของนีคาร่านะคะเป็นลิปลูกอมนะคะของนีคาร่านะอันนี้ซื้อมาในราคา200บาทเดี๋ยวมารีวิวนะลิปยังไม่หมดอันนี้เป็นลิปสีวนานะคะที่เป็น5สีแบบนี้คือดูออกเนาะว่าลักษณะคล้ายอะไรอันนี้ซื้อมาในราคา180บาทใน IG มีขายนะคะได้มา5แท่งเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนึงอันนี้คือแป้ง Red Carpet ใหม่ดาวิกานะคะอันนี้ก็เห็นคนรีวิวในทั้ง IG Twitter แล้วก็ YouTube อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาลองนะยังไม่ได้มีโอกาสลองเลยBronzer Contour Highlight ของสีวนาได้มีการ Swatch ไปแล้วนะคะที่ IG Fanpage แล้วก็ Twitter ไปหาดูกันเนาะแป้งนีคาร่าตัวใหม่นะคะเป็นแบบเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจจิ้งก่อนดีมากอันนี้สี22ปามซื้อมาดูแพ็กเกจจิ้งดิสวยมากนี่ดีสวยไหมสวยไหมมันสะท้อนเห็นว่าสวยมากนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีแบบพับให้นะคะแล้วดูลายแป้งดิคือสวยมากก็ทำดีมากนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันยังไม่หมดอันนี้รองพื้นนะคะรองพื้น ODBO นะคะได้มีการรีวิวไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปภาพก็ไปหาดูกันนะคะคือจะบอกว่าเนื้อบางเบาดีงามแต่เดี๋ยวค่อยมารีวิวที่วิดีโอกันอีกครั้งจริงๆอะทำไปแล้วแล้ววิดีโอมันเจ๊งไงขออภัยนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นไฮไลท์นะแบบดรอปนะคะแบบของนีคาร่าคือทำดีงามมากทำสวยมากดูดิเห็นปะเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ดูกันที่บนหน้าของเราแต่ได้มีการสวอตไปเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ลิปยังไม่หมดนะคะอันนี้คือลิปนูดรุ่นใหม่ของซีวานาคัลเลอร์ซื้อมาในราคา60บาทนะคะเป็นสีนูดหมดเลยประมาณนี้มีสีแดงเข้ามานะคะเนื้อเป็นแมตต์เลยนะเท่าที่ลองนะเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีใครรอบอกเลยใครอยากได้อะไรก่อนบอกเลยมีลิปขี้เกียจที่ไปได้จากยูเนียนมอลล์มาด้วยนะคะอันนี้ไม่ตีแบรนด์นะคะอันละ100บาทเดี๋ยวมารีวิวเหมือนกันซื้อมา3สีอายแชโดว์คูมานะคะเป็นดินน้ำมันจากยี่ห้อบาลาล่านะคะมี4สีแบบนี้นะคะจะบอกว่าเนื้อดีมากเนี่ยเป็นสีที่อยู่บนตาตอนนี้นะคะก็คือสีนี้เป็นสีที่อยู่บนตาตอนนี้คือสวยมากวิ้งกระจับแสงมากใครอยากดูรีวิวอะไรนะคะก็บอกกันมาอยากดูอันนี้ก่อนอยากดูอันนี้ก่อนพี่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันมาได้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ